ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะในช่วงของต้นปีนะบางท่านอาจจะมันจะหาของขวัญหรือว่าหาของฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็มีซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นค่ะอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไปฝากไว้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านะต้องทำงานด้วยใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งในส่วนของคอมพิวเตอร์นะมากหน่อยนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของระบบเลือดขาหมุนเวียนได้ดีแล้วก็เป็นปกติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะก็จะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นด้วยนะคะซ้ายข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงนะคะโชคลาภหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงความสุขนั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจซ้ายข้อมือนะคะท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆนะตอนนี้นะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นด้านหน้านี้นะ02ค่ะ2779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะและส่วนตอนนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะจอ SMS นะคะเกิดวันที่11พฤษภาคมนะคะ2535ค่ะเวลาเกิดตี 3:27 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เครียดมากแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมในการเสริมดวงทำอย่างไรดีของคุณก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ก่อนจะตั้งดวงก็แอบคิดกาลีต้องวนเวียนแต่ไม่ใช่แค่วนเวียนฮะกรรมะเป็นกาลีเลยดวงเรื่องงานเนี่ยมีปัญหามาปีเสร็จๆแล้วนะไม่ใช่เฉพาะช่วงอายุย่าง24ฟังดูเหมือนจะหนักหนาแต่อยากจะให้ประคับประคองพ้นวันเกิดเข้าอายุย่าง25เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะก็เคลื่อนตามพูดง่ายเกณฑ์เรื่องงานจะเบามีปัญหาน้อยลงหลังจากเลยผ่านวันเกิดนะครับก็อดทนนะถ้าอยากจะหางานใหม่ไม่ว่ากันขออย่างเดียวให้มีงานรองรับก่อนตอนนี้ถ้าออกเฉยๆระวังจะหางานไม่ทันการทำบุญเสริมชะตาในช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยอดทนนะหางานไม่ว่าอย่างที่เรียนขอให้ได้ก่อนแต่พ้นวันเกิดไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพละค่ะ1กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด4 ทุ่มตรงวันจันทร์การเงินปีนี้เป็นอย่างไรเก็บเงินอยู่หรือเปล่าโชคลาภมีบ้างไหมคะดวงนี้หาตังค์ได้ตลอดนะเป็นทั้งเดชเป็นทั้งมหาอุดแต่พื้นชะตาเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงในชั้นลึกๆฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนคำถามไม่ใช่เฉพาะปีนี้หรอกครับดวงคุณเป็นแบบนั้นหาเงินได้เยอะเก็บเงินไม่ได้ฉะนั้นจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อสังหาพวกบอนพวกพันธบัตรที่มีสภาพคล่องน้อยๆคือซื้อแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดยากๆเนี่ยจะช่วยเสริมหลักฐานความมั่นคงให้กับชีวิตส่วนการทำบุญในเรื่องของการออมเน้นในเรื่องแสงสว่างได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันแต่การเสี่ยงโชคในดวงนั้นผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรัตน์สวัสดีนะคะ1ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด16 นาฬิกาตรงวันศุกร์นะคะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็หาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับหรือคนไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตานั่นแหละมากน้อยตามกำลังสุขภาพในพื้นดวงสิ่งที่ผมบอกให้ทำบุญตัวคุณเองก็ต้องระวังสายตาความดันระบบเลือดเช็คร่างกายปีละครั้งเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้อังคารเป็นอายุระวังอุบัติเหตุด้วยนะก็ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1ธันวาคมค่ะ2529นะคะเวลาเกิด17:41วันจันทร์ถามเรื่องของการงานการเงินนะคะทำธุรกิจสื่อจะรวยหรือเปล่าตั้งตัวได้เมื่อไหร่สื่อก็อย่างนี้ครับสื่อการสื่อสารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะหรือแม้กระทั่งทำเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ
ก็คือดาวพุธพุธในดวงสวยนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนที่สวยด้วยฉะนั้นก็จะพยากรณ์ว่าอาชีพนี้ระยะยาวเด่นในพื้นชะตาและถ้ามีโอกาสทําสื่อที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะครับหรือมีต่างชาติมาจอยด้วยอะไรเงี้ยจะยิ่งสมรูปแต่สิ่งที่จะเตือนนะตอนนี้ย่าง30เพิ่งเข้าย่าง31เกณฑ์เรื่องงานจะมีปัญหาพอสมควรถึงมันจะเด่นในพื้นชะตาแต่ไม่มีใครดีทุกปีฉะนั้นปีนี้ดำเนินธุรกิจด้วยความระแวดระวังเพราะเข้าย่าง31นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่8พฤศจิกายนนะคะ2514ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันด้วยนะถามเรื่องของครอบครัวตอนนี้แยกกันอยู่กับแฟนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับช่วงอายุย่าง40เดี๋ยวขออภัย45เนี่ยนะปีจรเนี้ยในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ได้พูดถึงระยะทางหรือว่าการคบหานะเป็นมนตรีในความหมายคือถ้ามีปัญหาและอยากจะปรับความเข้าใจผมก็อยากให้ลองพูดคุยเจรจานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าการคบหากันยังมีระยะห่างและมันช่วยทำให้สถานะแข็งแรงขึ้นผมก็ไม่ติดขัดนะลองดูฮะค่อยๆ คุยปีนี้มีโอกาสที่จะโอนอ่อนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบำรุงค่ะ11เมษายน2508นะคะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันอาทิตย์การงานการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็หนี้สินจะหมดหรือเปล่าความจริงตั้งแต่ปีที่แล้วย่าง50นะทั้งอลิทั้งดาวการเงินเนี่ยเสียทั้งคู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคาบไปเลยเข้าย่าง52ที่กำลังจะมาถึงกาลกินียังสัมพันธ์ถึงเรือนเงินอยู่พูดง่ายๆถ้าถามว่าจะเบาลงเมื่อไหร่อาจจะต้องรอจนถึงย่าง53นะปีอีกปีเสร็จๆนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตานะดาวจันทร์เสียกับดาวศุกร์อยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยจันทร์หมายถึงอะไรไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงฝีดาวศุกร์ไปถึงอะไรพวกเครื่องในโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพกระเพาะปัสสาวะไตนิ่วนะแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้เป็นปัญหาในพื้นชะตาทำใจถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่ากลุ่มอื่นส่วนเลขบ้านเนาะทับ55ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นครับส่วนเบอร์08ค่ะเปลี่ยนนะฮะโอ้ของคุณใน3เบอร์หลังนี่บาปประคอใหญ่ทั้งหมดนะใช้16ดีกว่าครับโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนา SMS ต่อมาค่ะคุณอุนะคะ18พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด3:53 วันอาทิตย์ค่ะลอตเตอรี่นะคะอาชีพที่ถูกกับดวงหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของการเงินครอบครัวสุขภาพปีนี้ดีร้ายอย่างไรก็ใช้ได้นะในแง่ของอาชีพขายสลากกินแบ่งนะครับก็ผมใช้คำว่าลูกค้าจะชอบอาจจะซื้อกับคุณเพราะความชอบหรือว่าความสนิทสนมฉะนั้นในแง่ของถึงจะขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการทำในเรื่องของเขาใช้คำว่า CRM กับลูกค้าพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอันนี้จะช่วยได้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเลยนะจ๊ะทั้งจันทร์กับศุกร์กับเบาหวานทั้งเดือนอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองแล้วก็พวกระบบภายในสตรีเนี่ยไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับความสัมพันธ์ความรักภายในครอบครัวปีนี้ถึงจะมีปัญหาขัดแย้งปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภานะคะ28เมษายน2536ค่ะเวลาเกิด 7:35 เป็นวันพุธกลางวันนะคะความรักการเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง23ความจริงทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหานะคือกาลีมันสัมพันธ์1-2ปีก็คือปีนี้ถึงจะมีปัญหาแต่โดยรวมเนี่ยเบากว่าช่วงปีที่ผ่านมาหรือมีคนรักอาจจะเลิกและเปลี่ยนใหม่แต่เอาเป็นว่าเหตุปัจจัยปัจจุบันนี้ถ้ายังมีคู่อยู่ประคองให้ผ่านเมษาทุกอย่างจะคลี่คลายถ้ายังโสดถึงจะมีรักใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเสี่ยงโชคไม่เอาเสียเปรียบระวังถูกหลอกเรื่องเงินทองสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ช่องท้องเน้นลำไส้เป็นหลักครับนะล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
คุณแม่สรยาค่ะคุณแม่สรยานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่11ค่ะกับเดือนกรกฎาคมค่ะค่ะพ.ศ.มะแม่เอ้ยมะเมียค่ะจ้ะพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.2533ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะคุณแม่11ตี1 11นาทีค่ะตี1 11นาทีฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันพุธค่ะวันพุธน้องก็เป็นคนวันอังคารนะในทางโหรนะครับวันอังคารเหรอคะใช่ถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธอ่ะนะในทางโหราศาสตร์ถือว่าจะเป็นคนวันอังคารสนิทกับลูกมากมั้ยครับมากค่ะเขาบ่นให้ฟังเรื่องงานหรือว่าบ่นเรื่องความรักให้คุณแม่ฟังบ้างมั้ยครับเรื่องงานนะคะไม่แน่นะเรื่องความรักเขาอาจจะไม่เล่าก็ได้คืออย่างนี้ในดวงเนี่ยที่เห็นในดวงเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องคือ1เรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เขาทำกับบริษัทเกี่ยวกับติดต่อการเงินกับรับเหมาอะค่ะตัวเขาทำอะไรทำการเงินโดยตรงตัวเขาทำประสานนะคะประสานนะคะการทำบัญชีอะไรประมาณนี้คือถ้าถามว่าเขามีความรู้เรื่องบัญชีไหมครับมีไหมฮะเขาไม่ได้จบทางนี้โดยตรงนะคะแม่ผมกำลังจะพยายามจบภาษาอีกคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าอะไรที่เด่นในพื้นชะตานะถ้าเป็นลักษณะงานพวกการตรวจสอบนะอาจจะไม่ใช่ตรวจสอบบัญชีก็ได้นะเป็นลักษณะพวกงานออดิตกระบวนการการทำงานพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเขาก็ทำอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นลักษณะงานตรวจสอบนะพวกงานเอกสารพวกนี้ก็ถือว่าพอจะใช้ได้แต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีแล้วก็ฝากให้เขาระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยอ๋อค่ะให้เขาซื้อผู้ใหญ่ค่ะให้เขาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอ๋อค่ะจ้ะเป็นพวกไม้กวาดอะไรพวกนี้เหรอคะใช่ผ้าน้ำยาขัดแป้งอะไรพวกนี้จ้ะอ๋อค่ะค่ะเขาอยากจะเปลี่ยนงานนะคะแต่นี้หนูก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคือดูเขาไปก่อนค่ะงานเขาก็โอเคที่ทำงานเขาวันนะคะครับแต่อย่างที่บอกไงถ้าไม่ได้มีปัญหาก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายนะครับก็ถามว่าถ้าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ผมตอบว่าถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนดีนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีงานใหม่รองรับก่อนค่ะค่ะก็คุยกันอย่างนี้ค่ะประมาณเมษายนนะคุณแม่ประมาณเมษายนประมาณเมษายนเหรอคะใช่อ๋อค่ะค่ะถ้าก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอสอบระดับอีกก่อนค่ะอืมก็ว่านี้นะคะนะประมาณเมษายนครับค่ะแล้วคู่ครองเขาเหรอคะก็ปีนี้เนี่ยจริงๆจะเตือนให้เขาถ้าไม่ได้มีปัญหากันนะคนรักของเขาเองเนี่ยก็จะมีปัญหาสุขภาพพอสมควรเหรอคะใช่เหมือนกับเขาไม่เคยเล่าอะไรเรื่องเหมือนกับว่าเขาไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเคยแซวเขาก็ไม่พูดถึงเขาบอกแม่บอกไปเลยว่าไม่มีเขาว่าไม่มีไม่อย่างนี้ตกลงสถานะปัจจุบันยังไม่มีถูกไหมฮะไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็เบาเพราะปีนี้เกณฑ์ความรักมันเสียถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบแต่ที่เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามีคนรักปีนี้ให้ระวังอ๋อค่ะจ้ะค่ะแล้วอยากสอบถามลูกชายอะค่ะด้วยความรวดเร็วครับค่ะค่ะเกิดวันที่30ตุลา35ค่ะ9โมง45นาทีค่ะวันอะไรครับปีมะแม่ค่ะวันพุธค่ะวันพุธ9โมงเช้า30ตุลา30ตุลา35 35เอ้ย34ค่ะผมว่าแล้ว34ค่ะพอเมื่อกี้ไม่ใช่ตรงกับวันพุธถูกต้องกี่โมงนะครับค่ะตอน9โมง45นาทีค่ะตรงกับวันพุธจ้ะอยากถามว่าอะไรคะคุณแม่อยากถามว่าหน้าที่การงานเขาอะค่ะเพราะตอนนี้เขารับราชการเป็นทหารอากาศก็แน่นอนลักษณะการทำงานของเขาไม่ได้เป็นงานนั่งโต๊ะอย่างเดียวใช่ไหมครับมีการเดินทางบ้างไหมครับใช่ค่ะมีค่ะมีค่ะดวงนี้ถ้ารับราชการเป็นทหารเนี่ย
นะก็จริงๆต้องถือว่าระยะยาวใช้ได้นะนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของความเจริญก้าวหน้าจะช้านิดนึงแต่สุดท้ายก็มีตำแหน่งแห่งหนน่าพอใจและจำไว้ดวงนี้ลักษณะการทำงานอย่างที่ผมบอกควรจะมีการจรมีการเดินทางอยู่เสมอจึงจะสมรูปครับค่ะเขามีเดินทางอะค่ะจ้ะประมาณนั้นไม่ต้องห่วงฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมคะจ้ะค่ะค่ะเอาล่ะเนาะขอบคุณแล้วค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณจารุพร22มีนาคมค่ะ2516เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินบูชาอะไรดีคะในช่วงนี้นะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะของคุณเนี่ยจนถึงย่าง52ก็คือพระศุกร์ถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงนะครับที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางรำพึงนี่แหละประจำวันศุกร์นะครับจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านและเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบ21นะครับวาโทโนอะมะมะวาส่วนสุขภาพของคุณนะก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้พวกนี้พยายามหาให้เจอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้นะครับแล้วก็บรรดาไขข้อลำไส้อันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะ2513เวลาเกิด 17:05 นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาสักครู่ครับโคราชนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะด้วยพื้นชะตาทั้งศุกร์และก็ราหูเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าไม่สมหวังนะปีนี้ดาวเรือนคู่เป็นอุตสาหะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงกาลีกะจี้ปีเศษๆนี้ประคองให้ดีหลังวันเกิดหาโอกาสทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินตอนนี้นะก็เป็นกาลีอยู่ของคุณช่วงนี้นะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษาแก้เคล็ดหน่อยก็ดีก่อนวันเกิดขอให้ทำแต่งานโดยรวมยังพอรักษามาตรฐานได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยุทธนะคะ22พฤศจิกายน2540ค่ะเวลาเกิด 18:11 วันเสาร์นะคะถามเรื่องของงานบอกเป็นร้านเกมความรักเพื่อนทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกับเพื่อนหรือเพื่อนทะเลาะกันนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนตอบเรื่องแรกก่อนถ้าเป็นในส่วนของร้านเกมนะครับก็ถามว่าอาชีพนี้ดีสำหรับพื้นชะตาไหมเกมก็คือดาวศุกร์ศุกร์เป็นสีนะเกิดวันเสาร์ก็มีเงื่อนไขสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงอาจจะใต้ถุนคอนโดนะครับตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอลในพาซ่าพวกนี้จะยิ่งสมรูปและถ้ายิ่งซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาใช้แบบเอามาจากต่างประเทศด้วยพวกลายเส้นที่ถูกลิขสิทธิ์อะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปอันเนี้ยจะยิ่งเด่นในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนจันทร์เสาร์อ่ะมันคือคู่พัดพลาดในความหมายก็อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนกันถ้าถามว่าจะทำธุรกิจแบบมีหุ้นดีหรือไม่ฝากไว้ในอนาคตทำเองเล็กๆดีกว่าและปีนี้เกณฑ์งานเสียนะทำอะไรระมัดระวังเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทำงานในร้านนะเปลี่ยนให้มันเห็นแบบมีนัยยะของคุณเหมือนกันนะช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพลนะคะ7พฤษภาคม2540เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:10 น.พุธกลางวันจะสอบวิศวะจะได้หรือเปล่าแล้วก็ชื่อจะเปลี่ยนชื่อด้วยอ่ะอังคารเป็นกาลีก็ต้องตอบตรงๆว่าโอกาสมีไม่มากทายแบบนี้ผมอยากให้คุณฟังแล้วรู้สึกว่าผมท้าทายคุณพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดขยันให้มากแล้วก็การทำบุญเสริมให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อใน8ด้ามถวายพระสงฆ์อันนี้เรื่องที่1ชื่อค่ะกวินชื่อแรกคือกวิน
ชื่อเหมือนผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะฮะมาคะมาคะเซนค่ะชื่อนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองดูชื่อเก่าก่อนดีกว่านะชื่อเก่าพีมพลอ๋อโอเคไม่ดีอ่ะชื่อแรกเกอร์วินใช้ได้จ้ะระมัดค่ะถอถุงกรันระมัดอันนี้ใช้วรรคสีแต่เลขศาสตร์ไม่สวยครับสุดท้ายรามินชื่อเก๋มากรามินนะใช้ลอลิงสะกดใช้วรรคสีนำจริงๆแล้วผมให้น้ำหนักถึงจะไม่ใช่วรรคสีนะเป็นวรรคมนตรีทำอะไรก็จะมีคนเมตตาอุปถัมภ์เลขศาสตร์สวยกว่านะรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้คู่สมพลฉะนั้นใช้กวินบินได้หรือเปล่าไม่รู้นะกวินมาคะเซนดีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุษกรค่ะ20พฤษภาคม2541นะคะเวลาเกิด 9:56 นาทีพุธกลางวันเรียนด้านไหนดีคะก็ตรงกับพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้17ขวบอ้าวก็ถ้าไหวนะก็แพทย์เน้นเรื่องการรักษานะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่สวยก็คือในส่วนของผมให้น้ำหนักรองลงมาถ้าเป็นวิศวะเน้นงานซ่อมนะงานแก้ไขทำของไม่ดีให้เป็นของดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งรองลงมาอีกอันนี้เหนื่อยหน่อยต้องขยันให้มากพวกบัญชีพวกภาษาพวกนิเทศผมจัด priority ให้แล้วลองดูนะครับเอาละค่ะและช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ